สวัสดีครับในส่วนของคลิปนี้นะฮะเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับ entity components pattern นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะจริงๆเราได้มีโอกาสเห็นไปแล้วกับตัวอย่างโค้ดนะครับเบื้องหลังของตัว concept นะครับของ entity component pattern เนี่ยในคลิปวิดีโอ OOP นะครับ ECS pattern นะฮะซึ่งพยายามจะบอกว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเพราะมันเป็นแนวคอมโพสิตจ๋าเลยนะครับแล้วก็ใช้กับเกมเยอะมากนะครับก็เลยจะขอยกตัวอย่างเกม Engine ที่ใช้แนวนี้นะฮะก็จริงๆมันมีทั้ง Stencil Construct Tool นะครับแล้วก็เกม Maker ที่ออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับก็จะยกตัวอย่าง Stencil แล้วกันนะครับเพราะว่าเหมาะกับการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมเพราะว่ามันใกล้เคียงกับโค้ดนะเป็นตัวต่อนะครับออกเป็นบล็อกนะฮะแล้วก็หลังจากให้ดู Stencil เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดู Unity นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็น่าจะเริ่มได้ไอเดียละว่าถ้าสมมุติจะเขียนคอมโพเนนต์ของตัวเองนะฮะเขียนดีไซน์คลาสตัวเองขึ้นมาเพื่อสามารถจะนำไปใช้ได้หลายๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีคอนเซ็ปต์ประมาณไหนมันต้องออกมาเป็นคอมโพเนนต์ยังไงนะฮะให้เหมาะกับ Entity ยานต้องมีคอมโพเนนต์ยังไงให้เหมาะกับ Entity ของ Monster นะครับก็เรามาดูคอมโพเนนต์สำเร็จรูปของ Stencil ดูกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปนำไปพัฒนาต่อได้ในส่วนของ Unity นะครับได้คอนเซปต์ไปพัฒนาต่อใน Unity นะฮะก็จริงๆค่อนข้างชอบของ Stencil นะฮะของ Construct Tool ค่อนข้างน่าสนใจนะครับมีโอกาสก็อยากให้ลองไปเปิดลองเล่นกันนะครับมันจะมีคอมโพเนนต์สำเร็จรูปหลายตัวเลยฮะที่สามารถที่จะแอดเพิ่มเข้าไปในตัวละครเราหรือว่าตัวฉากเรานะครับแล้วตัวละครเราหรือฉากเราก็จะมีความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเรียกว่ามหัศจรรย์มากๆนะฮะก็สะดวกมากๆแล้วกันนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างสักตัวหนึ่งนะครับเอาเป็นตัวยานอวกาศนี้แล้วกันนะครับซึ่งยานอวกาศตอนแรกที่เราดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะว่างๆนะฮะเป็นแค่รูปภาพเฉยๆนะครับสมมุติเราดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวยานอวกาศตัวนี้นะครับมันก็จะแบ่งหมวดออกมาเป็นในนี้คือส่วนภาพนะฮะส่วนภาพมีกี่เฟรมยังไงบ้างซึ่งทุกเกมเอนจินจะเป็นออกให้แนวลักษณะเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ต่างกันตรง UI นะครับต่างกันตรง UI ต่างๆนะฮะ Unity ก็คล้ายแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ส่วนหน้าตานะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนพฤติกรรมนะครับส่วนพฤติกรรมตรงนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่าคอมโพเนนต์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นคอมโพเนนต์สำเร็จรูปหมดเลยนะครับก็หน้าตาค่อนข้างที่จะสวยงามดูเฟรนลี่นะฮะน่ารักน่าใช้กว่า Unity หน่อยนะครับนะมีไอคอนบอกต่างๆ Unity ก็ทำอย่างนี้ได้นะฮะทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไปกระจุกตัวอยู่ด้านข้างตรง Inspector นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบกันนะครับโอเคตรงนี้จะเป็น behavior สำเร็จรูปนะครับที่ได้แอดมาให้กับยานลำนี้นะครับมีอะไรบ้างนะฮะก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเคลื่อนที่แบบ8ทิศทางนะครับและพอเราคิดการเคลื่อนที่แบบ8ทิศทางเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกว่าจะกดปุ่มอะไรขึ้นปุ่มลงตรงไหนซ้ายตรงไหนนะฮะสปีดเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะขึ้นที่เป็นแนวเฉียงได้ไหมนะครับโดยที่ความเร็วไม่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะฮะเพราะปกติกด W มันก็ความเร็วสปีด30เนาะแล้วก็กดไปทางซ้ายด้วยอย่างเงี้ย A ด้วยอย่างเงี้ยมันก็สปีดบวกกัน60ละอันนี้ไม่เอานะครับมันเร็ว normalize เลยแค่30นะครับเอาทิศทางอย่างเดียวนะฮะมีการ stop มั้ยเวลาที่เคลื่อนที่นะครับ stopturning while moving นะครับ stop เรียกว่าอะไรหมุนน่ะนะฮะในขณะเคลื่อนที่นะครับมีการใช้ animation ไหมถ้ามีการใช้ animation มีภาพ animation ไหมว่าตอนขึ้นจะเป็นยังไงเนี่ยฮะใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งแนวทางตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราแค่ add component ตัวนี้เข้ามาแล้วก็ป้อน input ให้กับ component ตัวนี้ตามที่ component นี้ต้องการแล้วเราก็จะมีความสามารถแบบนั้นเลยทันทีนะครับลองดูตัวอย่าง component สำเร็จรูปบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับ add behaviorก็สังเกตว่า Stencil ก็จะแบ่งออกเป็นหมวดเลยนะครับมีหมวด Control นะครับสังเกตหมวด Control ก็จะมีถ้าเราแอดตัวนี้เพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ได้ซ้ายขวาทันทีนะครับอันนี้ก็บนล่างนะฮะนี่4ทิศทางไอ้ตัวที่เราแอดไปก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยนะครับ Edge Movement ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแบบอื่นๆอีกมากมายให้เลือก Desktop ก็มีนะฮะให้หันหน้าไปทางเมาส์ก็มีคือตรงเนี้ยเป็นสำเร็จรูปหมดเลยนะฮะก็จากที่ยานมันเป็นยานเปล่าๆไปเปื่อยเป็น entity ไม่มีอะไรความสามารถอะไรนะฮะเราก็สามารถที่จะแอดไอ้พวกเนี้ยเพิ่มเข้าไปได้จนยาวอย่างเงี้ยครับยาวเงี้ยขึ้นมายานมันก็ทยอยมีความสามารถนั้นๆขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับนะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีส่วนอื่นอีกนะครับส่วนเกมส่วนโมบายต่างๆนะฮะก็สังเกตเห็นว่า
มันมีแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกยานของเราเลือกรูปภาพ Entity ของเรานะครับแล้วก็แอดมันใส่ลงไปในนั้นได้เลยนะฮะเรียกว่าสะดวกพอสมควรเลยนะครับนอกจากนั้นนะฮะที่เราเห็น behavior ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเขียนเพิ่มเองได้อีกนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกแค่ตรงนี้นะครับหรือไปเลือกจากสโตก็ได้นะฮะใน Sensil ก็มีเนี่ยนะครับ Sensil Forge นะฮะซึ่งก็จะมีคนมาแชร์คอมโพเนนต์ที่ตัวเองเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับให้สามารถเอาไปใช้งานได้นะฮะก็น่าสนใจมากแอดเพิ่มเข้าไปอย่างเดียวนะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราเขียนเพิ่มขึ้นมาเองนะครับมันก็จะเป็นรูปเนี้ยเพราะไอคอนไม่ได้มีอะไรนะฮะซึ่งพอเรากด edit behavior ไปละนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดนะฮะเป็นตัวต่อไปใส่อย่างงี้อันนี้ก็เป็นส่วนที่ผมชอบ stencil นะครับเพราะว่าเหมาะเอาไปสอนการเขียนโปรแกรมมากๆนะฮะเพราะว่าโค้ดมันออกมามันจะใกล้เคียงกับโค้ดจริงๆเลยนะครับเรียกว่ามีความใกล้เคียงกันสูงระดับนึงนะครับแล้วก็จริงๆสามารถที่จะกดวิวดูโค้ดจริงๆได้นะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับก็จะเป็นโค้ดจริงๆนะฮะอยู่ตรงนี้พรีวิวโค้ดนะครับเหมาะค่อนข้างเหมาะนะฮะแล้วก็ป้องกันการเขียนผิดได้เยอะนะครับโอเคนี่ก็มีการยิงนะครับยิงต่างๆแล้วก็คอมโพเนนต์พวกนี้ก็สามารถที่จะ edit แล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่ามันสามารถที่จะอัพเข้ามาได้นะครับอัพเจ้าคอมโพเนนต์ต่างๆเนี่ยใส่เข้าไปในแต่ละตัวละครใส่เข้าไปได้เลยนะครับ Heal Manager ให้มันมีเรื่องของพลังหัวใจก็ใส่เข้ามานะครับแล้วก็ใน1คอมโพเนนต์เนี่ยมันจะกลายว่า1คอมโพเนนต์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งตัวรูปภาพของมันเองนะครับแล้วก็ตัวความสามารถของมันเองก็จะครบถ้วนอยู่ในนั้นนะฮะเนี่ยว่าจะมีครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคอมโพเนนต์นั้นเนี่ยมันต้องการอะไรใส่เข้าไปบ้างนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมี drawing ต่างๆแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ภายในเกมนะครับเนี่ยก็จะมีอีเวนต์สำเร็จรูปให้ใช้แบบเต็มไปหมดเลยนะฮะเมื่อตอนชนตอนวาดตอนอัปเดตนะครับตอนมีการกด input นะฮะคลิกเมาส์การเลื่อนนิ้วการติดทัชนะครับ time ผ่านไปช่วงเวลานี้ให้ทำอะไรนะครับทุกๆช่วงเวลาให้ทำอะไรนะฮะ actor ต่างๆเรียกว่ามีให้ครบหมดเลยนะฮะมี ad มีโฆษณาอะไรต่างๆจริงอยู่ตรงนี้ครบหมดเลยนะฮะ sensil ก็เลยค่อนข้างครบถ้วนมากนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยที่เห็นกันตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นในส่วนที่ของ unity เนี่ยจำเป็นจะต้องไปเขียนเอาเองนะครับหรือไม่ก็ไปดาวน์โหลดproject example มานะครับแล้วก็เอาไปใส่ซึ่งมันก็จะไม่ได้สำเร็จรูปแล้วเอาไปใช้งานได้แบบเป๊ะๆไปเลยที่ไม่ต้องแก้ไขอะไรมากแบบนี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ค่าใช้จ่ายก็ตกประมาณ$99ต่อปีนะฮะก็ส่วนมากคนไทยจะนิยม Construct Tool กันนะครับก็ค่อนข้างในคอมมูนิตี้จะใหญ่กว่าในประเทศไทยนะฮะก็เชียร์ให้ใช้ Construct Tool ซึ่งโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันนะฮะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าตัวปลั๊กอินทางด้านทำเงินเนี่ยมันจะไม่สู้เจ้าทางเจ้าเนี้ยนะฮะทางเจ้า Stencil เนี่ยเพราะว่า Stencil มันออกมาของมันเองเลยนะฮะแล้วก็ยังมีปลั๊กอินของ Third Party อะไรพวกนี้ด้วยนะครับในขณะที่ Construct Tool นั้นจะเป็นปลั๊กอินจากภายนอกจาก Third Party เป็นหลักเพื่อที่หาทางทำเงินจากตัวเกมที่ทำขึ้นมานะฮะแต่ว่า Construct Toolล่าสุดมันมีอะไรหลายอย่างนะเซนซิลล่าสุดมันยังไม่มีความสามารถพาร์ติเคิลเลยนะครับคอนสตรัคทูมีแล้วนะฮะโอเคนอกเรื่องอีกแล้วนะฮะกลับเข้ามาในส่วนตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตัวยานหนึ่งของเราเพลเยอร์เราเนี่ยนะครับเนี่ยยานลำเนี้ยก็เพิ่มความสามารถใส่เข้ามันไปให้ทีละส่วนนะครับอันไหนไม่ใช้ก็ดีแอคทีเวตมันนะครับก็จะไม่ใช้ได้ทันทีนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสเกมกันหน่อยนะครับว่าหน้าตาเกมมันจะเป็นประมาณไหนนะครับโอเคเกมมาแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาตัวเกมนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตายแล้วมันยิงโหดมากนะครับเราก็กด WSD นะครับมันเคลื่อนที่ได้แบบ8ทิศทางเลยนะฮะแล้วก็บอสตัวนี้เราใส่ความสามารถให้มันเคลื่อนที่ตามผาดเอาไว้นะครับแล้วก็เนื่องจากยานของเราเมื่อกี้มันมี Health Manager นะครับก็สังเกตว่ามีบาร์พลังอยู่นะครับถ้าโดนลูกกระสุนบาร์พลังเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าตายแล้วก็เด้งไปซีนถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรากดยิงนะครับก็กดเมาส์ค้างไว้นะฮะก็จะมียิงขึ้นมาทันทีในลักษณะนี้นะครับโอเคเนี่ยฮะก็โจมตีบอสได้นะครับก็เรียกว่าทำเกมเสร็จได้ค่อนข้าง
รวดเร็วเลยนะฮะถ้าไม่ต้องเขียนโปรแกรมถ้าเราใช้คอมโพเนนต์สำเร็จรูปเอาประกอบกันนะครับปึ๊บจริงเหมาะใช้ในการสอนเขียนโปรแกรมนะฮะมีสำเร็จรูปไม่ได้ตามที่ต้องการแล้วก็นำมาแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวดูแบบตัวเกมจริงๆดีกว่านะฮะอันนี้มันออกมาแค่ฉากเดียวนะครับให้เห็นภาพชัดละนะฮะปึ๊บกดสตาร์ทนะครับอ่ะก็จะเห็นอันนี้มันปล่อยพวกลูกกระจอกออกมานะครับแล้วก็มีไอเทมหลุดมาให้เราเก็บด้วยถ้าเราฆ่าลูกกระจอกไปนะครับเราฆ่าลูกกระจอกไปปึ๊บสังเกตโอ้เอาไหมสังเกตนะฮะฆ่าปึ๊บมีไอเทมนี่เก็บปั๊บเป็นไงครับยิงกระจายรอบตัวเก็บปั๊บยิงกระจายรอบตัวเก็บอีกอันนี่ยิงผสมกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าไอเทมพวกนี้ครับมีหน้าที่แค่ไปเปิดความสามารถให้เราแค่นั้นเองนะครับคือในตัวละครเราเนี่ยมันมีความสามารถพวกนี้อยู่แล้วนะฮะนี่ครับความสามารถยิง8ทิศทางนะครับความสามารถยิงกระจายนะฮะไฟบูลเลตเวฟเนี่ยนะครับมีพวกนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันโดนปิดเอาไว้นะครับจนเราไปเก็บไอเทมได้นะครับมันก็จะเปิดตัวนั้นออกมานะฮะเปิดความสามารถออกมาปึ๊บเข้าไปดูสกิลเนี่ยนะครับไอเทม enable behavior นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเก็บไอเทมตัวนี้ได้เนี่ยมันจะไป enable behavior ที่ชื่อว่า fire bullet wave นะครับก็จะปล่อยเป็นกระสุนออกมา3ทิศทางนะครับก็แล้วก็ใส่ตัวไอเทมนี้ก็ใส่ wave motion ด้วยให้มันเคลื่อนที่สายไปสายมาเนี่ยครับเนี่ยคือการทำเกมนะฮะโอเคน่าจะเริ่มพอมเห็นภาพแล้วว่าแนวไอเดียของ entity component เป็นยังไงนะครับ entity ตอนแรกเกมมันเป็นอะไรก็ได้อะมันไม่เหมาะที่ใช้กับ inheritance แบบ 100% อ่ะนะครับเพราะเกมมันเป็นอะไรก็ได้นะครับมันเหมาะที่ยัดมาอยากให้เป็นอะไรก็ใส่ component ใส่ความสามารถเพิ่มเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของ unity กันบ้างนะครับ unity กันบ้างนะฮะก็ในส่วนของ unity นั้นให้ลองสมมุติตอนนี้ผมคลิกที่เจ้าตัวละครตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับ enemy 5ตัวนี้นะฮะจะค้นพบมาเลยว่าตัวมันเองเนี่ยตอนแรกถ้าสมมุติเราสร้างเปล่าๆขึ้นมาตัวนึงนะครับสร้างเปล่าๆขึ้นมาตัวนึงเนี่ยนะฮะมันจะมีแค่นี้ความสามารถแค่บอกแค่ว่า position มันอยู่ที่ไหนความสามารถมันมีอยู่แค่นี้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับตำแหน่งมันอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่มความสามารถต่างๆเข้าไปได้อีกนะครับซึ่งUnity ก็มีสำเร็จรูปมาให้แล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่อย่างนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเพิ่มโพลีกอนเข้าไปนะฮะเพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆเข้าไปนะครับก็แบ่งเป็นหมวดหมู่นี้ขึ้นมาให้นะฮะเพิ่มให้เป็นฟิสิกส์ได้นะฮะมีการเคลื่อนที่นี่คาแรคเตอร์คอนโทรลแบบต่างๆหรือฟิสิกส์ 2D นะครับก็มีมาให้แต่ว่ามันจะลึกกว่าถ้าสังเกตนะมันจะลึกกว่านะครับมันจะมีอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็ลึกกว่าต้องนำมาประกอบเอาอีกแล้วก็ค่อยมาใช้งานกันนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนแรกเหมือนกันเลย entity มันจะ entity เปล่าๆไม่มีความสามารถอะไรเรา add component ครับเพิ่มใส่เข้าไปให้มันทีนิดไปเรื่อยๆนะฮะโอเค UI มันคงไม่น่ารักเท่ากับ stencil นะครับแต่ว่ามันก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของเจ้าตัว enemy เมื่อกี้กันนี่นะครับ enemy เมื่อกี้กันก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็มีการใส่ความสามารถเพิ่มก็คือ rigid body นะครับให้เป็นวัตถุฟิสิกส์แข็งเก่งนะฮะชนได้นะครับนะตามแรงโน้มถ่วงได้นะครับมี collider นะครับเป็นกรอบเอาไว้วงกลมนะฮะเอาไว้เช็คชนนะครับมี animator นะฮะเอาไว้กำหนดการเคลื่อนไหวต่างๆนะภาพการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนสคริปต์ที่เราเห็น C# ตรงนี้ไม่ใช่ไอคอนอะไรเนี่ยนี่คือส่วนสคริปต์ที่เราเขียนขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะแอดเพิ่มเข้าไปได้คล้ายๆกับเซนซิลครับเราเขียนเพิ่มเองแล้วก็แอดเพิ่มเข้าไปได้อยากให้มีความสามารถอะไรพิเศษเราก็แอดเพิ่มเข้าไปนะครับปัญหาก็คือการที่เราแอดความสามารถคอมโพเนนต์เพิ่มมั่วๆอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยๆทีละนิดเนี่ยมันส่งผลให้เวลาที่เราจะมาดูแลโค้ดภายหลังเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากและลำบากพอสมควรนะครับโอเคก่อนที่จะพูดเลยไปถึงตรงนั้นนะฮะอันนี้กำลังจะเกริ่นเพื่อโยงไปถึงสิ่งที่เรียกว่า MVC patternนะครับเราลองมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งนะฮะจะสังเกตเห็นว่าเจ้า enemy ตัวนี้เนี่ยมันมี state อยู่ตรงนี้นะครับก็คือบินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าโดนโจมตีก็บาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนักก็ตายนะฮะหรือว่าบินอยู่นะครับพลังเหลือแค่หนึ่งแล้วโดนโจมตีทีเดียวไม่ต้องทำท่าบาดเจ็บแล้วตายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้สังเกตนิดหนึ่งครับในขณะที่มันเคลื่อนที่ตรงนี้เนี่ย
ความสามารถพวกนี้จะโดนปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดตามสเตทนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดโอเคนี่ตอนนี้อยู่ที่ idle state นะครับพอเรายิงปั๊บตุ้มสังเกตว่ามันดาเมจนี่ครับมีดาเมจมาแป๊บหนึ่งนะฮะยิง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 จนตายกลายเป็นเดทนะครับเดทเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างของความสามารถในลักษณะแบบ entity component นะครับเราสามารถที่จะใส่ component ต่างๆให้กับตัวละครลงไปนะครับแล้วก็สั่งปิดเปิด component เหล่านั้นเนี่ยได้ตอนที่เราเล่นเกมเลยนะครับก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของเกมนะครับถึงช่วงเวลานี้ให้มี component นี้ทำงานก็จะมีความสามารถนี้นะครับถึงช่วงเวลานี้ก็ให้อีก component หนึ่งทำงานนะครับในลักษณะนี้นะฮะนี่นี้เลยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นของตัว Unity เองเนี่ยมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะฮะในการจะทำงานแบบ Entity Component นะครับแล้วก็คงจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าข้อดีของเจ้า Entity Component เป็นยังไงนะครับทุกๆ Game Engine ที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยใช้แนวคิดของ Entity Component หมดเลยนะครับแต่ความยุ่งยากมันจะอยู่ตรงที่ว่าไอ้ Component ที่จะไปเพิ่มในแต่ละตัวตรงเนี้ยของ Sensil มันซ่อนหลายอย่างมากนะครับแล้วก็เวลาการดูโค้ดของเซนซิลดูแลโค้ดของเซนซิลในอนาคตจริงๆค่อนข้างที่จะยุ่งยากพอสมควรเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันปนกันอยู่หมดเลยในขณะที่ของตัว Unity เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้อิสระเยอะพอสมควรเลยนะครับอยากจะเขียนอะไรอยากจะดึงข้อมูลอะไรเนี่ยมีให้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็อยู่ตรงที่ว่าเออแล้วจะไปเขียนยังไงดีนะครับจะมีกี่คลาสจะแบ่งอะไรยังไงดีส่วนไหนเอามาใช้ได้ไหมหรือยังไงนะครับตรงส่วนนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีดีไซน์แพทเทิร์นนะครับมาครอบไว้เพื่อทำให้คนที่รู้จักดีไซน์แพทเทิร์นแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมาดูแลโค้ดต่อจากเราเขาก็เข้าใจสิ่งที่เราทำทันทีนะครับก็ดูแลโค้ดต่อง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Entity Component นะครับให้เข้าใจเห็นภาพก่อนนะฮะว่าเป็นในลักษณะไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผม